ปิดกล้อง confess your love นะครับติดคู่กันมากับคีย์เวิร์ดเนเน่ confess your love ครับก็เปิดกล้องแล้วสำหรับซีรีส์จีน confess your love ที่ดึง2นักแสดงที่หลายคนรอคอยก็คือพี่แอคคันกูหรือว่าน้องเนเน่นะฮะจากซีรีส์พอเราคู่กันนะครับผมก็เนเน่พรณพันธ์น่ะนางคือคนงามเมืองอีจ้าจากคือบอกว่าเนเน่เนี่ยนางอ่ะดังที่จีนและนางอ่ะได้เล่นคู่กับคนงามอะไรวะเนเน่และคนงามเมืองอีจากปรมาจารย์ลัทธิมาหรือว่าซงจีหยางมาเป็นพระเอกเขาได้ประกบคู่กันในเรื่อง Confess Your Love นะครับกระแสตอบรับดีจนเทรนด์7โลกไปเลยเธออยู่ที่เทรนด์โลกอันดับที่7เลยนะแฟนๆหลายคนเห็นภาพแล้วพูดว่าจีหยางลูกเนี้ยหล่อมากนะฮะเป็นแล้วเนเน่ก็เป็นฟลุคไฮสคูลน่ารักน่ารักก็คือเนเน่ตอนนี้คือไปทำงานที่จีนเลยใช่ไหมคือจริงๆเนเน่เราทวนคุณตาน้องจากซีรีส์คันกูที่เป็นพี่ใช่ไหมพี่ไอ้พี่แอร์แต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเนเน่น้องไปประกวดร้องเพลงแล้วก็ดังมากที่ประเทศจีนเรายังส่งโหวตกำลังใจไปให้น้องอยู่เลยจำได้ไหมใช่ใช่น้องค่อนข้างที่แบบคนจีนค่อนข้างว้าวความสามารถของน้องจนกระทั่งวันนี้เนเน่กลายมาเป็นนักแสดงและที่จีนเลยที่จีนและอันนี้ก็คือน่าจะเป็นการโปรเจกต์กับน้องด้วยถ้าจะโปรเจกต์ร่วมเพราะว่าคนงานอีจากปรมาจารย์ลัทธิมาหรือว่าซงจีหยางเนี่ยก็มาเป็นพระเอกครั้งแรกเหมือนกันในเรื่องนี้นะก็ดีใจด้วยนะฉันไม่รู้ว่าน้องคู่กับเขาหรือเปล่านะแต่ก็คือน้องอ่ะเป็นหนึ่งในนักแสดงแหละครับผมแล้วดูฟู้ดซับดิดูฟู้ดซับโอ้โหซัพพอร์ตนะเน่ลูกหลานยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะฟู้ดซัพพอร์ตอ่ะดูเซ่แต่ชอบนะเวลาเราทำงานแล้วเจอแบบแฟนคลับที่มีฟู้ดซัพพอร์ตให้แบบนะแฮปปี้มากเลยนะเธอเขาไม่ซัพพอร์ตเราแต่ว่าคนในกองเนี่ยคนในกองมีคนกองแล้วมีฟู้ดซับโอ้โห